สวัสดีครับผมปืออาทิตย์นะครับเจ้าเก่ากลับมาอีกแล้ววันนี้ก็จะมาโชว์เขียนลายเหมือนเดิมเป็นลายพญานาคก็ที่ขึ้นไว้ด้านหลังนี้เลยเป็นลายพื้นฐานที่ผมเขียนอยู่บ่อยๆครับช่วงนี้เพราะว่ามีคนสนใจแล้วก็ให้ผมทำออกแบบพวกลายพญานาคพวกนี้เยอะก็วันนี้ก็จะมาว่าด้วยเรื่องของการเขียนลายพญานาคแล้วก็เป็นลายที่ผมเขียนอยู่บ่อยๆช่วงนี้เขียนเยอะพอสมควรเพราะว่ามีคนมีผู้สนใจหลายท่านก็อยากให้ผมเขียนออกแบบลายพญานาคอะไรพวกนี้ให้เขาเยอะเดี๋ยวก่อนอื่นก็ก่อนเข้าเนื้อหาอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ช่องผมกันเยอะๆนะครับเปิดอาร์ติสต์ Channel แล้วก็กดไลค์กดแชร์คลิปนี้กันเยอะๆนะครับเดี๋ยวเร็วๆนี้ผมจะมีหนังสือออกมาก็ให้ซื้อหาไว้ไปเก็บนะเป็นหนังสือที่รวบรวมลายเส้นของผมเองพวกลายต่างๆที่ผมเคยเขียนไว้ทั้งหลายทั้งแหล่เนี้ยก็ไม่ได้แจกฟรีนะครับอันนี้ขายนะครับก็ทำเงินมาทำช่องนะครับทำคลิปต่อไปเพราะว่าคลิปพวกนี้ที่ผมทำก็มันมีต้นทุนเหมือนกันครับมันมีค่าใช้จ่ายก็ยังไงก็ถ้าหนังสือออกมาก็ช่วยๆอุดหนุนกันด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยดีกว่าก็เหมือนเดิมคือเริ่มจากการร่างแบบก่อนอันนี้มันผมต้องการความเที่ยงตรงทั้งสัดส่วนคือด้านสองด้านนะให้มันเท่ากันโดยเฉพาะส่วนของหัวพญานาคก็เลยต้องใช้ไม้บรรทัดแบ่งครึ่งเอาแล้วก็ใช้เทียบส่วนเพื่อให้ตัวส่วนสองข้างเนี่ยมันเท่ากันเพราะว่าถ้าเกิดว่าสองข้างมันไม่บาลานซ์กันเนี่ยงานมันจะออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ดูเอียงๆดูแบบไม่สมส่วนอะไรพวกนี้บางทีทำงานพวกนี้มันก็จำเป็นต้องแบบวัดกันนิดนึงวัดสองด้านเทียบส่วนเอาส่วนบนส่วนล่างอะไรพวกนี้เพื่อให้มันเท่ากันเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นงานวาดแบบงานฟรีๆแบบสไตล์ฟรีสไตล์อะไรพวกนี้มันจะไม่จำเป็นต้องวัดอะไรขนาดนี้ก็ได้แล้วนี่คือเป็นงานจ้างนั่นไงก็เลยต้องทำดีหน่อยนี่ครับก็เริ่มร่างแล้วก็เริ่มร่างคร่าวๆแหละเป็นฟอร์มเฉยๆสำหรับผมนะแต่สำหรับใครที่เริ่มต้นใหม่ๆอาจจะยากนิดนึงเพราะว่านี่คือผมเริ่มร่างแค่ฟอร์มของมันเฉยๆอย่างเช่นแบบฟอร์มรอบนอกเนี่ยเป็นรูปหยดน้ำเป็นรูปสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมอะไรพวกเนี้ยแล้วค่อยมาคัดเส้นให้มันเป็นลวดลายทีหลังอันนี้ก็เหมือนเดิมคือหลักเหมือนเดิมเหมือนหลักสูตรเก่าๆที่ผมให้ดูคือเป็นการเขียนลายพญานาคคือผมจะเริ่มจากปากก่อนการเขียนปากเสียแยปากอ้าของแบบตัวพญานาคอะไรพวกนี้แต่อันนี้เป็นเทคนิคของผมคนเดียวนะครับก็ศิลปินหรือช่างนั่นอื่นๆก็อาจจะเขียนคนละอย่างครับผมก็อันนี้ก็มันก็แล้วแต่เทคนิคของใครของมันนะครับศิลปะมันก็มันเป็นเรื่องของส่วนบุคคลนะบางทีมันถ้าไม่มีชื่อเสียงอะไรมันก็ไม่ค่อยมีคนทำตามนะครับก็มันก็เป็นทางของผมเองนะทางใครทางมันก็อย่าไปใส่ใจนะครับทำงานออกมาให้เสร็จแค่นั้นก็พอแล้วไม่ต้องไปสนใจหรอกว่าออกแนวใครแนวใครนี่ครับก็เหมือนเดิมเหมือนทุกหัวแหละอันนี้เป็นพญานาคเกียรติหัวผมจะเริ่มจากปากก่อนเหมือนคลิปพื้นฐานพญานาคที่ผมเคยเขียนให้ดูเมื่อหลายครั้งเมื่อนานมาแล้วก็ท่านไหนยังไม่ได้ดูก็ไปย้อนดูกันเองแล้วกันนะครับเป็นคลิปพื้นฐานการเขียนหัวพญานาคแต่ในส่วนของการเขียนหัวพญานาคเนี่ยคือผมจะเขียนให้ดูแต่หัวซึ่งมันอาจจะยากสำหรับบางคนผมก็แยกออกมาเป็นหลักการง่ายๆให้ชมกันผมจะไม่ได้ลงลึกถึงการเขียนพวกตัวพญานาคอะไรพวกนี้เพราะมันไม่ยากเท่าไหร่มันจะเหมือนตัวพญานาคมันจะเหมือนพวกงูอะคล้ายๆกันก็ไม่คล้ายเท่าไหร่ก็เหมือนกันเลยนะต่างกันนิดๆหน่อยๆ
แต่พญานาคนี่คือมันจะมีพวกเครื่องทรงอะไรพวกนี้เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยพวกปลอกคอพวกลายกนกที่ยื่นออกไปอะไรพวกนี้เพราะว่าก็ถือว่าเป็นสัตว์แบบในเทพนิยายสัตว์หิมพานต์อะไรพวกนี้ตามคติความเชื่อของคนไทยไอ้ตัวลายพญานาคเนี่ยถือว่าเป็นลายพื้นฐานนะครับที่ถ้าเขียนเป็นแล้วเนี่ยคือเอาสามารถเอามาเล่นเอามาผสมผสานในหลายๆลวดลายได้ครับอย่างถ้าดูในเพจของผมเนี่ยผมจะเขียนตัวลายพญานาคหรือว่าตัวแบบตัวอื่นๆอะไรพวกนี้แล้วมีไอ้พญานาคตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยแซมอยู่ในงานค่อนข้างเยอะเพราะว่าถ้าเขียนไปแล้วเราสามารถเอารูปแบบของตัวพญานาคเนี่ยมาแอพพลายมาประยุกต์ใช้ได้หลายอย่างมันเป็นลูกเล่นของแต่ละคนนะครับอันนี้ก็เป็นแบบลูกเล่นของผมเองก็ใส่ไปได้เรื่อยนะแซมมาได้เรื่อยเพราะว่าเขียนเป็นอยู่แล้วเพราะว่าถ้าเขียนไม่เป็นเนี่ยการที่จะเพิ่มลูกเล่นอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับตัวงานแบบงานลายเส้นลายลักษณะไทยอะไรพวกนี้มันจะค่อนข้างน่าเบื่อแล้วก็ซ้ำๆซากๆแต่ถ้าเรารู้เทคนิควิธีการอะไรหลายๆอย่างแล้วก็วิธีการเขียนตัวลายในหลายๆแบบเช่นลิงยักษ์ลวดลายกระหนกลายต้นไม้ลายหน้าคนอะไรพวกนี้เราสามารถเอาสิ่งพวกนี้มารวมๆปนๆกันได้แล้วเพื่อให้งานมีความเป็นเอกภาพแล้วก็มีลูกเล่นเยอะๆดูแล้วไม่น่าเบื่อไม่ซ้ำๆซากๆไม่ซ้ำไปซ้ำมามันก็ขึ้นอยู่การฝึกฝนของแต่ละคนนะครับถ้าเกิดฝึกฝนเยอะๆเขียนเยอะๆมันก็ไม่ใช่เรื่องยากที่จะทำนะครับแต่หลักๆที่ผมเห็นส่วนใหญ่คือไม่ค่อยฝึกกันสักเท่าไหร่จะเน้นลอกตามซะมากกว่าหรือว่าแบบคนฝึกลายใหม่ๆลายไทยใหม่ๆก็จะค่อนข้างใจร้อนก็คืออยากเป็นเร็วครับอยากเป็นเร็วก็หาวิธีรัดอย่างงู้นอย่างนี้มาทำแล้วบางทีก็ไปสนใจในศิลปะลักษณะถ่ายรูปแบบใหม่ๆมากเกินไปอย่างเช่นไปสนใจลักษณะงานของอาจารย์เฉลิมชัยอะไรอย่างเงี้ยคือผมไม่ได้ว่านะครับผมยกตัวอย่างเฉยๆแล้วก็ท่านอาจารย์ก็มีแนวทางเป็นของตนเองผมพูดถึงที่ว่าคือบางคนพูดในลักษณะที่คือคนรุ่นใหม่ๆที่สนใจศึกษาลายไทยมักจะไปสนใจผลงานของท่านมากเกินไปโดยที่ไม่สนใจรากเหง้าของตัวลวดลายของตัวลักษณะลายอะไรพวกนี้ถ้าฝึกใหม่ๆผมจะเน้นเลยว่าควรจะลอกของเดิมของโบราณให้มากที่สุดเพราะว่าทำไมถึงต้องลอกของเก่าของโบราณให้มากๆเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไปเริ่มอะไรที่มันใหม่ๆเลยเนี่ยรูปแบบใหม่ๆอ่ะคือเราจะไม่รู้ที่มาที่ไปของลักษณะลวดลายไม่รู้รากเหง้าของลวดลายอะไรพวกนี้เลยมันทำให้เรางงและไขว้เขวพอสมควรเพราะฉะนั้นการเริ่มพื้นฐานที่มันที่โดยการลอกแบบของโบราณเนี่ยคือเป็นทักษะพื้นฐานเลยที่คือที่ไหนเขาก็สอนกันนะครับไม่ว่าจะไปเรียนแบบโรงเรียนลายไทยระดับประเทศที่เป็นที่รู้จักกันหรือว่าเป็นที่ไหนๆเขาก็ต้องสอนอย่างเงี้ยครับคือเริ่มจากพื้นฐานเริ่มจากการคัดลอกก่อนพอคัดลอกได้ระดับหนึ่งแล้วเนี่ยก็เมื่อถึงจุดอิ่มตัวคือเราจะเริ่มหาหนทางของตัวเองหาแนวทางของตัวเองในที่สุดมันเป็นความอิ่มตัวแต่อันนี้ก็แล้วแต่คนนะครับคือผมก็ไม่ได้ยังไงดีวะก็ไม่ได้บังคับหรือว่าไม่ได้อะไรว่าจะต้องทำตามแบบที่ผมแนะนำมันเป็นเรื่องของตัวส่วนบุคคลนะครับว่าท่านอยากจะทำหรือไม่อยากทำอันนี้ก็เรื่องของท่านนะไม่ใช่เรื่องของผม
ผมแค่แนะนำในสิ่งที่ผมประสบมาแนะนำในประสบการณ์แค่นั้นแหละครับเนี่ยครับวันนี้ก็มาถึงขั้นตอนของการเขียนเกล็ดพญานาคเกล็ดพญานาคมีบางน้องๆแล้วก็ผู้สนใจบางท่านอินบ็อกซ์เข้ามาคุยกับผมในแฟนเพจ Facebook ว่าเกล็ดนี่เขียนยังไงเอาง่ายๆนะครับคือเหมือนวงกลมหลายๆวงอ่ะเรียงซ้อนกันทับกันมันเลยกลายเป็นเกล็ดแต่มันจะมีรายละเอียดปีกย่อยที่มันซับซ้อนขึ้นอีกนิดนึงคือสมมุติว่าเราเขียนไอ้ตัวพญานาคเนี่ยให้มันโค้งไปโค้งมาไขว้ไปไขว้มาอย่างเงี้ยมันจะมีจุดที่เกล็ดมันคือเหมือนกับว่ามันทับซ้อนอีกรูปแบบหนึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายในคลิปอื่นๆให้เข้าใจแล้วกันเพราะคลิปนี้คือผมจะเน้นโชว์เขียนเฉยๆมันอาจจะไม่ได้ลงลึกในรายละเอียดอะไรมากมายจริงๆเขียนเกล็ดพญานาคเกล็ดงูเกล็ดสัตว์หิมพานต์แล้วพวกนี้มันไม่ค่อยยากเท่าไหร่ครับมันเป็นรายละเอียดปลีกย่อยที่ง่ายด้วยซ้ำทีนี้ก็มาดูในตัวงานกันต่อหลังจากที่เขียนเส้นรอบนอกแล้วก็เส้นดีเทลรายละเอียดเรียบร้อยแล้วเนี่ยคือผมจะมาเน้นเส้นอีกทีคัดเพื่อคัดตัวหัวพญานาคแล้วก็สัดส่วนต่างๆเนี่ยสัดส่วนลวดลายต่างๆให้มันแยกออกจากกันแล้วทำยังไงก็คือผมจะใช้ปากกาอันเดิมเนี่ยแหละคือค่อยๆเขาเรียกว่าอะไรวะคือค่อยๆแรงเงาด้วยปากกาแรงเงาด้วยปากกาคือแรงเงาในส่วนของลายเส้นขอบที่ใช้เป็นตัวแบ่งหน้าแต่ละหน้าสมมติว่าอันนี้เป็นหน้าผมมีเส้นรอบนอกอยู่ด้านเนี้ยเราก็ใช้ปากกาแรงเงาเส้นเนี่ยช่วงสันจมูกสันปากสันจงอยปากจนถึงสันคางอะไรพวกเนี้ยให้มันเข้มเพื่อที่ว่ามันจะสามารถแยกหน้าผมออกจากลวดลายอื่นๆได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นสมมุติว่าถ้าเกิดมีหน้าผม10หน้าซ้อนกันเนี่ยคือก็ใช้แรงเงาช่วงนี้คือเน้นเส้นให้มันเข้มขึ้นนะเส้นรอบนอกมันก็จะแยกหน้าผมออกทุกหน้าออกจากกันเพราะถ้าเกิดว่าเป็นเส้นแบบเส้นเดียวแบบเหมือนกันทั้งทุกหน้าเนี่ยบางทีมันจะแยกไม่ค่อยออกว่าหน้าผมเนี่ยมันเป็นแต่ละหน้าคือมันจะไม่ใช่ติดกันอาจจะงงนิดนึงนะครับต้องอาศัยทำความเข้าใจนิดนึงดูตัวอย่างงานที่ผมเขียนไว้ก็ได้กับตัวพญานาคเนี่ยครับคัดเส้นเพื่อจะให้แต่ละสัดส่วนมันแยกออกจากกันแล้วก็มันมีหลายเทคนิควิธีครับก็อย่างเช่นตัวลวดลายอะไรพวกนี้ผมก็เน้นขีดเน้นยอดให้มันเข้มนิดนึงเพื่อให้งานมันดูมีลูกเล่นอะไรหลายอย่างอาจจะงงนิดนึงนะครับพูดเนี่ยคือบางทีของพวกนี้มันก็ต้องอาศัยประสบการณ์นิดหน่อยๆพูดแล้วดูตามรูปมันอาจจะงงนิดนึงก็เร็วๆนี้นะครับผมจะรวบรวมผลงานของผมมาบรรดาลายเส้นทั้งหลายเนี่ยคือผมจะทำเป็นหนังสือแต่ก็ขายไม่ได้แจกฟรีเพราะว่าจะเอาเงินมาทำช่องคลิปวิดีโอเนี่ยครับเพราะว่าไอ้คลิปพวกนี้ผมทำมันก็ไม่ได้อะไรนะก็แล้วมันก็มีค่าใช้จ่ายด้วยยังไงก็ถ้าหนังสือเสร็จออกมาก็ช่วยกันซื้อด้วยแล้วกันนะครับเนี่ยครับเน้นเส้นไปเรื่อยๆเน้นเส้นเพื่อคัดตัวลายแต่ละตัวออกมาให้มันไม่ดูไม่ติดกันเป็นพืชเร็วๆนี้นะครับสำหรับหนังสือเดี๋ยวผมดูกำลังดูไว้ว่าผมจะพิมพ์แบบลงพิมพ์ดีหรือว่าพิมพ์แบบคล้ายๆแบบถ่ายเอกสารเรามาเย็บเล่มเอาเองเพราะว่าที่คำนวณคร่าวๆคือเล่มหนึ่งมันประมาณ200หน้าก็จ้างลงพิมพ์
มันมีขั้นต่ำมันมีขั้นต่ำนะครับแล้วมันแพงผมไม่ค่อยมีตังค์เล่มหนึ่งก็หลายร้อยเหมือนกันค่าต้นทุนแล้วจะมาขายต่อนี่มันอาจจะไม่คุ้มก็ได้แต่ถ้าทำเป็นแบบถ่ายเอกสารอะไรพวกเนี้ยเล่มหนึ่งก็ไม่กี่ตังค์ครับร้อยกว่าบาทแล้วมันก็สามารถขายในราคาถูกได้ไม่มีทุนนะครับก็ทำใจรับสภาพก็พูดไปเรื่อยนะครับอย่าไปใส่ใจนะครับเนี่ยครับพอเน้นเส้นอะไรพวกนี้เรียบร้อยแล้วนี่ครับก็เสร็จสมบูรณ์จบกระบวนการพญานาคเจ็ดหัวสไตล์เปิดอาร์ติสติดแตกเรียบร้อยสมบูรณ์ยังไงก็คลิปนี้เดี๋ยวไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ช่องของผมกันเยอะๆนะครับเปิดอาร์ติส Channel คลิปนี้อธิบายยาวหน่อยเพราะว่ามีผู้ชมหลายท่านอยากให้ผมอธิบายก็วันนี้ก็เลยจัดให้แล้วกันยังไงก็ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ